สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์สิพาพี่น้องมาเฮ็ดถั่วตัดเนาะจ้ะกินอยู่บ้านเฮาเนาะจ้ะถั่วตัดก็สิมีถั่วเนาะจ้ะถั่วอบเกลือเนาะจ้ะพิมพ์ซื้อมาแต่ห่างเนาะจ้ะมันก็สิเป็นประมาณนี้เนาะจ้ะเฮาสิบีให้มันแตกกลางเนาะจ้ะมันสิได้แตกกลางแบบนี้เนาะจ้ะถั่วเม็ดหนึ่งก็สิได้2 ซีกเนาะจ้ะแล้วก็พิมพ์ก็สิมีง่าเนาะจ้ะง่าขั่วเนาะจ้ะง่าขาวขั่วเนาะจ้ะ4 ซ้อนโต๊ะเนาะจ้ะขั่วไฟอ่อนเนาะจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิมีน้ําตาลทรายเนาะจ้ะ100 กรัมจ้ะแล้วก็สิมีน้ําเปล่าเนาะจ้ะ200 มล.เนาะจ้ะแล้วก็สิมีข้าวเนาะจ้ะข้าวฝรั่งเนาะจ้ะข้าวฝรั่งเขาอบเขาขั่วมาแล้วเนาะจ้ะปกติก็สิกินเป็นกินกับนมกับหยังเนาะจ้ะอันนี้พิมพ์สิเอามาใส่ถั่วตัดเนาะจ้ะแล้วมื้อนี้พิมพ์สิเพิ่มมีน้ำผึ้งน้ำเด้อจ้ะถ้าผู้ใดบ่มีก็บ่ใส่ก็บ่เป็นหยังเด้อจ้ะเดี๋ยวเฮามาเฮ็ดไปน้ำกันเลยจ้ะพิมพ์ตั้งกระทะแล้วเนาะจ้ะแล้วพิมพ์สิมีกระดาษไขเนาะจ้ะกระดาษไขสำหรับห่อขนมเนาะจ้ะระวังนี่เฮาสิตั้งน้ำเอาน้ำใส่เลยจ้ะเอาน้ำใส่น้ำตาลใส่เขาสิต้มเขียวไปให้น้ำตาลมันงวดลงก่อนจ้ะให้น้ำตาลมันได้ทีก่อนจ้ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งอีกทีหนึ่งจ้ะระหว่างที่พิมพ์ต้มน้ำตาลอยู่นี่จ้ะพิมพ์บ่ได้ใส่ไฟแห้งเนาะจ้ะใส่ไฟกลางๆเนาะจ้ะค่อนข้างกลางค่อนข้างอ่อนเนาะจ้ะไปทางอ่อนเนาะจ้ะพิมพ์สิต้มไปเรื่อยก่อนจ้ะหลังจากพิมพ์ต้มมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะจ๊ะพิมพ์ก็สิใส่น้ำผึ้งลงไปเลยจ้ะหลังจากเฮาเขียวมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะจ๊ะเฮาเอามือจับเบิ่งน้ำตาลเฮาเหนียวแล้วนะจ๊ะเหนียวจักหน่อยเด้อจ้ะบ่ต้องเหนียวแห้งเด้อจ้ะเฮาสิเอาถั่วลงไปใส่เลยจ้ะเอาถั่วลงไปคลุกเลยจ้ะคนไปเรื่อยๆกันจ้ะแล้วก็สิเอาเข่านะจ้ะเข่าฝรั่งนี่แล้วจ้ะเอาเข่าฝรั่งลงเลยจ้ะคลุกไปจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิเอาง่าลงเลยจ้ะจงไว้จักช้อนหนึ่งเนาะจ้ะหลังจากนั้นก็สิเอาไปเทจ้ะพิมพ์ก็สิเอาง่าล่องเนาะจ้ะใส่ในแผ่นกระดาษเนาะจ้ะล่องหน่อยหนึ่งเนาะจ้ะเขาก็พับมาเลยจ้ะกดตอนที่ห่อนห่อนนี่แหละจ้ะพิมพ์ก็สิเอาง่าเลยห่อไว้จ้ะกดบางๆเนี่ยจักหน่อยจ้ะหลังจากเฮากดแล้วเนาะจ้ะเฮาก็สิห่อพับไว้จังซี่เนาะจ้ะความมันลงจ้ะรอจนกว่ามันสิแข็งจักหน่อยจ้ะบ่ต้องให้มันเย็นจัดเด้อจ้ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งอีกทีจ้ะหลังจากขนม
เฮาอุ่นโตดีแล้วเนาะจ้ะเฮาก็สิมาเปิดเบิ่งเนาะจ้ะสิใส่มีดตัดเนาะจ้ะเฮาสิบ่รอให้มันเย็นจัดเนาะจ้ะถ้ามันเย็นจัดอาจจะตัดยากเนาะจ้ะส่วนทั้งข้างนี่เฮาตัดออกเนาะจ้ะว่ามันบ่งามเฮาตัดออกเลยจ้ะแต่ว่าเฮาก็สิกินคือเก่าล่ะจ้ะแต่ว่าตัดออกตัดประมาณนี้เนาะจ้ะตัดเสร็จแล้วเนาะจ้ะพิมพ์ก็สิจัดใส่จานเลยนะจ้ะยังบ่แข็งปานใดเด้อจ้ะมันยังบ่แข็งดีปานใดเนาะจ้ะพิมพ์เอามีดแซะเนาะจ้ะรอมันแข็งรอมันแห้งก่อนมันคงสิแสะง่ายกว่านี้เนาะจ้ะหลังจากเฮ็ดเสร็จแล้วมันก็สิออกมาหน้าตาประมาณนี้เนาะจ้ะเฮาเฮ็ดกินอยู่บ้านเนาะจ้ะนี่สูตรนี้พี่บ่ได้ใส่แบแซ่เนาะจ้ะมันยังบ่แห้งดีเนาะจ้ะซิมพี่น้องเบิ่งจ้ะรสชาติแซ่บจ้ะถ้าถูกใจก็ไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เด้อจ้ะขอบคุณจ้ะสำหรับการรับชมสวัสดีจ้า